ทันข่าวพระค่ำกีฬาบอลไทย by Mano Poking Style ประจำวันที่22มกราคม2565โดยใช้บ้าครั่งฟุตบอลไทยครับแล้วมาดูข่าวของฟุตบอลไทยช่วงเช้าของวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้สเกลเรียบร้อยที่สั่งเผยสุภโชคคือเป้าหมายแรกของทางซัปโปโรนะโดยกรณีที่ซังเผยสุภโชคคือเป้าหมายแรกของทางซัปโปโรที่จะเดินหน้าคว้าตัวแต่ไม่ได้มีแค่เป้าหมายเดียวเท่านั้นโดยดังที่วาพลสังคพันธ์อดีตล่ามของชนาธิปสงกสินเผยผ่านเพจตูดูบอลไทยถึงดีลของสุภโชคสารชาติกับทางคอนเซ็ปซัปโปโรในครั้งนี้โดยล่ามชาวไทยได้เผยมาว่าซัปโปโรนั้นสนใจในตัวของสุภโชคจริงและก็ได้มาสเกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ฟุตบอล AFF Cup 2020เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแต่ยังไม่ได้มีการยื่นซื้ออย่างเป็นทางการหรอกนะทั้งนี้ที่ชังก็ได้ยังได้เผยมาว่าคอนเทนเดอร์ซัปโปโรนั้นไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแค่สุภโชคสารชาติเพียงแค่ฝรั่งเท่านั้นแต่ยังมีนักเตะชาวไทยคนอื่นเพิ่มเติมเข้ามาอีกด้วยงานผมเป็นว่างานนี้ก็ค่อยๆเฉลยออกมาทีละคน2คนนะฮะต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าจะมีใครออกมาอีกบ้างไหมต้องรอลุ้นกันต่อไปก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นักเตะไทยไปลุยศึกเจลิกของญี่ปุ่นกันด้วยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับแมสซี่ไทยกับ3สิ่งที่ไม่เคยทำบนเวทีญี่ปุ่น12กุมภาพันธ์นี้เจอเป็นครั้งแรกโดยชนาธิปสงกสินกัปตันทีมชาติไทยหลังจากเปิดตัวร่วมทัพอานซูโร่เนโรเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับเปิดตัวเสื้อหมายเลขเบอร์18ของนักเตะแข้งเทพคาโอรุมิโตมะที่ย้ายไปเกมทางภารกิจซึ่งตอนนี้แมสซี่เจอยู่ระหว่างการกักตัวที่ญี่ปุ่นก่อนที่จะเข้าร่วมแคมป์กับต้นสังกัดใหม่ในวันที่26มกราคมนี้เตรียมจะประเดิมเกมแรกให้กับต้นสังกัดใหม่คาวาซากิฟอนตาเล่ในวันที่12กุมภาพันธ์ที่ถึงนี้โดย3สิ่งที่ทางชนาธิปยังไม่เคยทำเลยหลังจากค้าแข้งที่ญี่ปุ่นมายาวนานกว่า4ปีสิ่งแรกก็คือชนาธิปสงกสินจะได้สวมเสื้อแข่งที่มีอาร์มสีทองลงสนามเป็นครั้งแรกบนเวทีญี่ปุ่นมีเพียงทีมแชมป์นัดการก่อนเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิ์ต่อติดธงอาร์มนะฮะตรงไหล่ในครั้งนี้สิ่งที่2ชนาธิปจะได้ลงสนามรายการแชมป์ชนแชมป์ของญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกซึ่งรายการฟูจิซีร็อกซูเปอร์คัพวันที่12กุมภาพันธ์ที่ถึงนี้จะเป็นการนำเอาทีมเจลิกมาพบกับทางทีมแชมป์เอ็มเพอเรอร์คัพเป็นศึกแชมป์ชนแชมป์ของญี่ปุ่นเหมือนกันส่วนสิ่งที่3ชนาธิปสงกสินกัปตันทีมชาติไทยของเรานั้นกำลังจะได้โอกาสชูถ้วยแชมป์เป็นครั้งแรกบนเวทีญี่ปุ่นซึ่งตลอด4ปีชนาธิปค้าแข่งบนถิ่นซัปโปโรโดมผลงานดีสุดของเขาก็คือการคว้าอันดับที่4ของเจลิกปี2018นะฮะแล้วก็คว้ารองแชมป์ลูวันคัพ2019แต่วันที่12กุมภาพันธ์ที่ถึงนี้ชนาธิปมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์แรกของตนเองบนเวทีญี่ปุ่นในรายการฟูจิซีร็อกซูเปอร์คัพในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ไปฝากเชียร์ชนาธิปสงกสินคนนี้กันด้วยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าอาร์ตตีข่าวใหญ่สะเทือนอาเซียนเปิดตัวบินบรีเกตแก้วพลพรแนวรุกลีกฝรั่งเศสไปร่วมทีมโดยทางอาเซียนฟุตบอลนะฮะตีข่าวสะเทือนอาเซียนกันเลยทีเดียวเมื่อทางสีปะหัง FC เปิดตัวบินปรีเกตแก้วพรมพรแนวรุกลีกฝรั่งเศสโดยสโมสรสีปะหัง FC ทีมยักษ์ใหญ่ในศึกมาเลเซียซูเปอร์ลีกบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวบินลี่เกตแก้วพรมพรกองหน้าทีมชาติลาวดีกรีลีกเอิงฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการโดยกองหน้าทีมชาติบราวไว้สัตย์เปียรายนี้เพิ่งยุติสัญญากับสโมสร USL ดันเคิร์กในลีกเดอร์ของฝรั่งเศสทำให้ตอนนี้เขาสามารถที่จะย้ายไปร่วมทีมใดก็ได้สุดท้ายเขาตัดสินใจย้ายสู่เวทีอาเซียนในศึกมาเลเซียซูเปอร์ลีกเป็นที่เรียบร้อยในครั้งนี้สำหรับทางบิลลี่เกตแก้วพรมพรผ่านประสบการณ์การค้าแข่งกับทีมดังในลีกฝรั่งเศสอย่างทาง Starbucks, Anche, Auxerre และก็ USL Dunkirk ในทีมล่าสุดซึ่งเขาเคยผ่านการลงสนามในลีกเอิงฝรั่งเศสนะฮะคือลีกสูงสุดของฝรั่งเศสกับสโมสร Anche และก็ได้มีโอกาสดวลกับนักเตะชื่อดังระดับโลกอย่างทางชาราตันอิบราฮิโมวิชเตียโก้ซิวานาวิดบรุยและก็อีสันคาวานี่มาแล้วในครั้งนี้เป็นยังว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรครับแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับเปิดกฎใหม่ SOP ต่อจากนี้ไปไทยลีกจะเลื่อนแข่งไม่ได้นะโดยงานที่ทางกรวีปริศนานันทกุลรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยลีกจำกัดยืนยันชัดเจนเลยว่าต่อจากนี้ไปไทยลีกจะไม่มีเลื่อนการแข่งขันหากปฏิบัติตาม SOP ไม่ได้บทลงโทษก็คือปรับแพ้สถานเดียวเท่านั้นโดยฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงมาตรการการดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพหรือว่า SOF โ
โดยสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่จะอนุญาตให้มีการเลื่อนการแข่งขันซึ่งล่าสุดนั้นมีการเลื่อนการแข่งขันออกไป2คู่คือการท่าเรือ FC พบสุพรรณบุรี FC และคู่ระหว่างราชบุรีมิตรผล FC พบเมืองทองยูไนเต็ดซึ่งกฎระเบียบ SOF เนี่ยสำหรับการแข่งขันไทยลีกที่ถูกกำหนดขึ้นในฤดูกาลนี้มีดังต่อไปนี้เริ่มจากกรณีพบผู้ติดเชื้อในทีมต้องปฏิบัติตาม SOP ดังนี้1. กรณีมีผู้ติดเชื้อให้ผู้ติดเชื้อแยกจากการรักษา 2. ตรวจ RT-PCR นักเตะและก็สตาฟโค้ชในทีมอีกครั้งผู้มีผลเป็นลบนั้นแยกกักตัวร่วมกันฝึกซ้อมกันได้ 3. ตรวจหาเชื้อซ้ำทุก 3-5 วันด้วย ATK ช่วงระหว่างกักตัว 4. ตรวจ ATK ทุกแมตช์เดย์ครบ14วันไม่มีผู้เล่นติดเชื้อสามารถลงแข่งขันกันได้ซึ่งมาตรการพิเศษการขึ้นทะเบียนนักกีฬาทดแทน1. สโมสรเหลือนักกีฬาภายในทีมที่ไม่มีติดเชื้อไม่เกิน15คนสามารถเพิ่มผู้เล่นได้ถึง20คน 2. คุณสมบัตินักกีฬาทดแทนต้องเป็นกีฬาสัญชาติไทย 3. นักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนเข้ามาใหม่จะต้องไม่เคยขึ้นทะเบียนมาก่อนในฤดูกาล2021ถึง2022และไม่มีสัญญาจากทีมอื่นๆเลยนะและสุดท้ายข้อที่4นะฮะนักกีฬาใหม่ต้องขึ้นทะเบียนกับฝ่ายจัดการแข่งขันก่อนเริ่มการแข่งขัน12ชั่วโมงหากไม่สามารถแก้ไขและปฏิบัติตาม SOP ได้จะถูกปรับแพ้สถานเดียวเท่านั้นเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่า ZN ตีข่าวใหญ่คองวินท้าชิง2แข้งท็อปไทยโดยสื่อยักษ์ใหญ่ของเวียดนามไซส์นิวนะฮะรายงานข่าวใหญ่ว่าคองวินได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมในประวัติศาสตร์ AFF Cup ในครั้งนี้ซึ่งหนังสือเวียดนามระบุเลยว่าอดีตกองหน้าเลอคองวินเป็นผู้ลือเล่นเวียดนามเพียงแค่คนเดียวในรายชื่อผู้เล่นดีที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ AFF Cup ในครั้งนี้ซึ่งคองวินนั้นถือเป็นหนึ่งในสตาร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฟุตบอลเวียดนามความสำเร็จของเขาตลอดจนช่วงเวลาที่เขาสร้างขึ้นนั้นช่างน่าทึ่งจริงโดยคองวินนั้นยิงไปถึง15ประตูในศึก AFF Cup และก็อยู่ในอันดับที่3ในรายชื่อผู้เล่นที่ทำประตูได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทัวร์นาเมนต์ซึ่งเขายิงไป2แฮตทริกในการเผชิญหน้ากับกัมพูชาปี2004และกับลาวปี2007ส่วนปี2008นั้นคองวินทำประตูได้ในนัดแรกและนัดสุดท้ายช่วยให้เวียดนามเอาชนะไทยด้วยสกอร์2-1โดยช่วงเวลาที่น่าจดจำในอาชีพการค้าแข่งของเขาในฤดูที่2นี้ช่วงที่เวลาบาดเจ็บคองวินได้มงย้อนกลับเพื่อจะช่วยให้เวียดนามคว้าแชมป์ AFF Cup เป็นครั้งแรกในปี2559และรายชื่อผู้เล่นดีสุดในประวัติศาสตร์ AFF Cup ประเทศไทยมีผู้เล่น2คนคือชนาธิปสงกสินและก็ธีรศิลป์แดงดาส่วนที่เหลือก็คือนออารัมชาจากทางสิงคโปร์ซาฟิดบราฮิมจากมาเลเซียและก็บัมแบงพามุงกัสจากทางอินโดนีเซียส่วนชนาธิปนั้นคือผู้เข้าชิงที่แข็งแกร่งที่สุดเขาได้รับรางวัล AFF Cup 3ครั้งมากที่สุดในประการนี้และยังเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดของการแข่งขันทั้ง3ครั้งเลยนะสำหรับตอนนี้ผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดก็คือชนาธิปสงกสินที่ 43.53% ตามมาด้วยอันดับที่2คือเลอคองวิน 14.51% ซึ่งอยู่เหนือธีรศิลป์แดงดากองหน้าของไทยที่ได้รับอยู่ที่ 13.06% รั้งอันดับ3อยู่ในขณะนี้ซึ่งการโหวตยังคงดำเนินต่อไปอยู่ในครั้งนี้เป็นงานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าสะเทือนอาเซียน BLT ข่าว RC คว้าเมซุสโอซิลทำเอาฮือฮาสะเทือนอาเซียนกันเลยทีเดียวเมื่อสื่อยักษ์ใหญ่ของทางอินโดอย่างชางโบรารายงานข่าวใหญ่เมซุสโอซิลเตรียมจะย้ายมาเล่นในลีกอินโดนีเซียในครั้งนี้โดยทางสื่ออินเดียระบุเลยว่าสโมสรแบรนด์ซีเรกอน FC ทีมในลีกสูงสุดของอินโดนีเซียกำลังจะนำเข้าอดีตกองกลางอาร์เซนอลซึ่งเจ้าตัวนั้นมีความต้องการที่จะย้ายมายังลีก1ของลีกอินโดนีเซียซึ่งราฟิดอามัดเจ้าของแบรนด์ยอมรับว่าเขาได้สื่อสารกับทางโอซิลแล้วเขาบอกว่าผู้เล่นชาวเยอรมันสนใจจะเล่นในการแข่งขันลีก1ในครั้งนี้ซึ่งราฟี่ยังยอมรับได้ว่าเขาสื่อสารกับทางโอซิลอย่างเข้มข้นในความเป็นจริงแล้วเขาอ้างมาว่าได้บรรลุข้อตกลงกับแนวรุกของเฟอร์นันเดซ์หลังนี้แล้วส่วนเมซุสโอซิลสนใจที่จะเข้าร่วมลีก้า1ในฤดูกาลหน้าฉันได้สื่อสารผ่านวอทส์แอปนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าเรานั้นทำข้อตกลงกันแล้วทางนี้โฟโต้สปอร์ตสื่อดังของตุรกีก็ได้เผยแล้วว่าราฟี่อามัดประธานสโมสรแบรนด์ซิลิคอน FC ได้เดินทางไปยังอิสตันบูลเพื่อจะเยือนสโมสรเฟเนเบเซ่หลายครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาและที่สำคัญได้พบปะพูดคุยกับทางเมซุสโอซิลถึงอนาคตของเส้นทางลูกหนังต่อจากนี้กันอีกด้วยนะเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไร
และนี่ก็เป็นทันข่าวประค่ำกีฬาบันไทย by Mano Poking Style ประจำวันที่22มกราคม2565โดยเชฟบุปผาครั่งฟุตบอลไทยครับ